วันนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญจึงมาระดมรายชื่อชาวบ้านและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้มาเข้าชื่อกันว่าหากท่านใดเห็นด้วยว่าควรจะดำเนินการให้ประธานรัฐสภายื่นเรื่องให้ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนอิสระเพื่อมาตรวจสอบไต่สวนแล้วก็เอาผิดปปช.ทั้ง5คนเพื่อนำไปสู่การถอดถอนปปช.วันนี้ก็เลยเริ่มต้นมาสตาร์ทเริ่มให้ประชาชนเข้าชื่อกันที่บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้นะครับและที่แห่งนี้เราจะตั้งเป็นจุดถาวรในการที่จะให้ประชาชนที่สนใจที่จะร่วมเข้าชื่อเนี่ยมาลงชื่อได้ทุกวันนะฮะตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มนะครับท่านใดประชาชนท่านใดสนใจก็เดินทางมาที่นี่นี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งเนี่ยได้ใช้สิทธิของตัวเองในการปกป้องและสร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคมในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าในพื้นที่ที่มีการลงชื่อกันเนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างเชิญครับครับบริเวณนี้ที่ร้านชาศรีสุวรรณซึ่งเป็นร้านของผมนี่เองนี่นะครับเราก็จะมีเป็นร้านขายน้ำชาธรรมดานะครับผู้ที่ใดสนใจก็มาสนับสนุนได้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มตรงจุดด้านหน้าร้านชาศรีสุวรรณก็จะมีแบบฟอร์มสำหรับที่ให้ประชาชนที่สนใจจะมาร่วมกันเข้าชื่อนะครับท่านอาจจะเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาจากที่บ้านก็ได้หากไม่มีที่ถ่ายเอกสารเราก็มีเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่จะมาเข้าชื่อนะครับรับแบบฟอร์มแล้วก็ไปกรอกรายละเอียดนะครับให้ครบถ้วนเสร็จแล้วก็นำบัตรประชาชนมาแนบสำเนาก็เสร็จนะฮะซึ่งเวลาในการดำเนินการเนี่ยไม่น่าจะนานนะครับอาจจะสัก1นาทีหรือ2นาทีก็เรียบร้อยแล้วย้ำทุกท่านที่สนใจที่จะมาใช้สิทธิ์ในการถอดถอนปปช.ทั้ง5คนได้เนี่ยก็สามารถเดินทางมาที่นี่ยังจุดถาวรของร้านชาศรีสุวรรณตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับทุกวันเลยเราจะรวบรวมจนกว่าจะได้ครบ 20,000 รายชื่อก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาใช้สิทธิ์ร่วมกันเนี่ยณจุดนี้นะครับส่วนผมเองก็อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปเชิญชวนพี่น้องต่างจังหวัดให้มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของสังคมร่วมกันในวันนี้ครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนหนึ่งจะมีแกนนำเป็นผู้แทนของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยไปตั้งโต๊ะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับแต่หากท่านที่ไม่รู้จักว่าจะมีจุดตั้งโต๊ะที่ไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผมนะครับในเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าศรีสุวรรณจันยาหรือในเฟซบุ๊กที่ชื่อภาษาอังกฤษว่าศรีสุวรรณจันยาก็แอดอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ขอแบบฟอร์มหรือสำเนาแบบเข้าชื่อนะครับผมก็จะส่งแบบฟอร์มหรือสำเนาเนี่ยไปให้ท่านท่านก็ไปถ่ายเอกสารแล้วก็ไปเผยแพร่แล้วก็รวบรวมแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ท้ายสำเนาแบบฟอร์มจะมีที่อยู่ของผมอยู่ในนั้นก็จะเป็นการสะดวกในการที่ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับอย่างนี้เป็นต้นท่านก็จะมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาดำเนินการเข้าชื่อถอดถอนกรรมการเสียงข้างมากปปช.ทั้ง5คนได้ครับโอเคครับ